วันนี้เรามีเมนูเค้กมะม่วงครีมสดมาฝากค่ะวิธีทำเค้กสปันใส่แป้งสาลีทำเค้กในอ่างผสมตามด้วยแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันใส่ไข่ไก่แช่เย็นและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีใส่น้ำเย็นตีต่อที่ความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีเติมเนยสดชนิดเค็มละลายนมข้นจืดและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวตีจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส่วนเตรียมไว้ค่ะวิธีทำส่วนผสมมะม่วงใส่มะม่วงฟรุตเบสพรีพาเรชั่นการเนเจอร์เทสลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟใส่ในเนยสดชนิดเค็มคนจนเข้ากันดีพักไว้ให้ส่วนผสมอุ่นใส่เนื้อมะม่วงคนให้เข้ากันเตรียมไว้วางเค้กแผ่นที่1ลงบนที่รองเค้กทาด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูใส่ส่วนผสมมะม่วงที่เตรียมไว้ทาด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูวางประกบด้วยเค้กแผ่นที่2ทาเคลือบก้อนเค้กด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูให้ทั่วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีตกแต่งด้านบนเค้กด้วยส่วนผสมมะม่วงช็อกโกแลตขึ้นรูปตามชอบช่อสะระแหน่จัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้